ได้รับเกียรติในชีวิตค่ะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ค่ะที่ท่านทรงความเมตตาทั้งครอบครัวทั้งสองครอบครัวของเราค่ะวินาทีนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโอ้โหทั้งสองครอบครัวแบบปลื้มปริ่มมากแล้วก็แบบซาก็แบบน้ำตาคลอตลอดเวลาอะไรเงี้ยพยายามแบบโผล่ไว้ค่ะก็มีความที่คู่ก็ยังตาตลอดคือรู้สึกแบบตื่นตันใจมากแล้วก็เป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัวทั้งสองค่ะท่านได้ให้พรในการใช้ชีวิตท่านให้พรค่ะแต่ว่าซาไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะจะกลัวพูดผิดค่ะแต่ก็เป็นพรที่แบบจะจดจำไปจนวันตายค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดกลัวพูดผิดครั้งแรกที่เราได้เข้าเฝ้าใช่ไหมคะอย่างใกล้ชิดครั้งแรกอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะตื่นเต้นไหมคะที่จะแบบว่าทราบว่าเราจะได้รับพระราชทานของสังก็ตื่นเต้นคือจริงๆตอนแรกไม่มากแต่ว่าณวันจริงอ่ะตื่นเต้นมากค่ะแต่พี่เอ็มเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะตื่นเต้นแต่พอวันจริงมีสติมากค่ะมีน้ำตาไหลกันก็ส่วนใหญ่น้ำตาคลอค่ะก็จับมือกันแน่นมากเลยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างจะแบบเหมือนคุณแม่คลาแบบน้ำตาคลอตลอดเวลาเลยมีการให้คำสัญญาหรือต่อกันหรือเปล่าคะไม่ถึงคลากับพี่เอ็มเหรอคะก็บอกกันว่าจะแบบพยายามมีสติในวันนั้นเพราะว่าอยากจะแบบจำทุกโมเมนต์แล้วก็อยากทำอยากให้ใช้วันแบบช่วงวันนั้นนะคะที่พิธีทั้งหมดอยากให้บอกว่ามีสติแล้วก็จำทุกก้าวทุกโมเมนต์เพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะพยายามเตือนกันแล้วจับมือกันแล้วก็แบบโอเคเราจะจำทุกโมเมนต์เลยค่ะในส่วน4-5ปีของเราเดินทางมายาวนานที่สุดใช่คือเวลาพูดมันรู้สึกว่ามันนานนะแต่ว่าเอาจริงๆมันแป๊บเดียวเองอ่ะซารู้สึกว่ามันเร็วแบบไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะปีหน้าก็จะแต่งงานกันแล้วก็ครบรอบ15ปีปีหน้าค่ะมีกำหนดวันมกราคมปลายๆค่ะวันนี้ค่ะ in process อยู่ค่ะก็ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกำลังผลิตกำลังคุยอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังมีแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ไหมคะว่าแบบว่าคงที่แล้วค่อนข้างคงที่แล้วนะคะค่ะอยู่แค่แบบขั้นตอน process เหลือแจกการ์ดอะไรเงี้ยค่ะที่ไหนยังไงที่ปักในเลิศค่ะเป็นทีมยังไงจริงจริงจริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีทีมตายตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนงานเช้าเนี่ยค่อนข้างอยากให้มันมีความเป็นไทยความเป็น oriental influence อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแขกเรากะไว้ประมาณ4คนพี่จ้าแขกค่อนข้างงานไม่ใหญ่ค่ะอยากให้งานอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่มาคือคนที่เรารู้จักจริงๆงานเช้าก็แบบแค่ประมาณ200ส่วนงานกลางคืนคือจริงๆตั้งใจแยก2งานงานเช้าเป็นงานผู้ใหญ่ก็เชิญผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพแล้วก็งานกลางคืนอีกวันนึงก็จะเป็นงานวัยรุ่นปาร์ตี้กันใช่ค่ะเตรียมไว้ค่ะสําคัญค่ะตอนกลางคืนไม่เกิน300ค่ะค่อนข้างพยายามอยากจะให้ private นิดนึงค่ะจะมีแฟนมีน้องเลยมีคนถามเยอะมากเดี๋ยวจบงานค่อยคิดอีกทีนึงค่ะแต่ก็ต้องคิดว่าปีหน้าต้องซีเรียสในการคิดละเพราะว่ามันน่าจะเรื่องของวัยที่พอเหมาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็เร่งนิดก็พูดนิดหน่อยค่ะพูดนิดหน่อยจากเพศกับพี่ชายนี่คือใครอยากจะมีมากกว่ากันคุณสืบค่ะอยากจะสืบสกุลคุณสืบสกุลค่ะแล้วอย่างที่ตอนนี้แบบทำงานอยู่ข้างนอกตัวอย่างเที่ยมใช่ไหมคะเที่ยมกลับมาประจำที่เมืองไทยค่ะมีแค่แบบบินไปเดือนละหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็ง่ายในการใช้ชีวิตคู่มันง่ายค่ะแล้วงานชีวิตเราเนี่ยจะเป็นแม่บ้านเต็มตัวไหมหรือว่าทราบว่าทราบคงเป็นแม่บ้านเฉยๆไม่ได้อะเออมันทำงานมาตั้งแต่เด็กอะคะว่าคงยังรับงานอยู่แต่ก็เดี๋ยวต้องแพลนดีๆปีหน้าว่าจะยังไงส่วนใหญ่พี่เอ็มเขาชอบแนวไหนมาชอบแบบบ้านหรือว่าชอบเราออกไปเดินทางมากกว่าเอาจริงๆเขาได้ทุกอย่างขอให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาค่อนข้างตามใจเราก็ค่อนข้างค่ะค่อนข้างเขาฟิกนะคะเพราะเขารู้ว่าซาค่อนข้างแบบมีอะไรเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยพี่สาระครับคู่เราเป็นวิธีดูแลกันนะเพราะว่าเหมือนกับความรักยืนยาวก็เป็นบางคู่ก็ไปแล้วค่ะก็มันต้องใช้เวลาหลายๆอย่างนะคะแล้วมันค่อยๆเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆระหว่างทางมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์อยู่แล้วมันต้องมีแบบว่ามีน้ำตามีแบบว่ามีช่วงปรับช่วงอะไรอย่างเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำคัญสุดท้ายก็คือเป้าหมายสุดท้ายเราคืออะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเป้าหมายเราคือเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราก็ควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาหรือพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยช่วงนี้แบบต้องอยู่คนละประเทศตอนนู้นเหรอคะก็ถือเป็นทดสอบเบาๆเพราะมันไม่ได้ไกลมากนะคะแต่จริงๆเป็นทดสอบให้เขาเนี่ยโตขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาไปอยู่นู่นเขาก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากเรื่องการจดทะเบียนนิดนึงพี่สาราจะจดแบบช่วงไหนหรือว่าหลังจากแต่งงานไปเลยหรือว่าไงตั้งใจจด
วันที่9กุมภาพันธ์เป็นวันที่เราเจอกันครั้งแรกครบรอบ15ปีค่ะก็คือเกิดวันนั้นเลยจะได้จำง่ายถูกต้องจะได้ฉลองทีเดียววันเดียว